นเรื่องคู่กรรมก็กวาดรางวัลมามากมายแต่หนุ่มแบร์รี่ยืนยันนะคะว่าการเล่นหนังเรื่องที่2 อย่างนาคี2เนี่ยไม่กดดันเพราะชอบการทำงานสไตล์ของผู้กำกับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ที่สำคัญมันท้าทายมากๆด้วยค่ะไม่กดดันนะไม่กดดันประสบการณ์หนังมีเยอะแล้วหมายถึงว่าไม่เล่นหลายเรื่องนะแต่ว่ามีเข้าใจเข้าใจเพราะว่าหนังเนี่ยมันองค์ประกอบไปหลายอย่างจริงก็ละครนี่แหละครับก็ไม่เคยคาดหวังอะไรสำหรับผมนะผมเล่นนี่เป็นเรื่องที่2เองนะครับแต่ถามว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายสบายหน่อยด้วยสไตล์การทำหนังของพี่อ๊อฟด้วยนะครับผมเรื่องนี้แปลกนึงคือผมเล่นกับ CG ที่แบบว่าต้องเป็นสิ่งเป็นงูยักษ์จินตนาการเยอะแล้วก็เลยแบบเป็นอะไรที่ท้าทายก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ลองทำดูเอว่าแต่เล่นกับ CG กับเล่นกับนุ้งย่าเนี่ยอะไรมันยากกว่ากันครับแม่เล่นกับ CG ครับเล่นกับ CG เล่นกับย่าก็จะโอเคแล้วก็เข้าใจกันง่ายอะไรเงี้ยเรื่องภาษาให้น้องไม่แทบจะไม่ค่อยได้ไปช่วยน้องนะถ้ายิ่งเราไปพูดเนี่ยสำเนียงมันจะเพี้ยนกันจะมีครู acting coach ที่คอยมากำกับเรื่องภาษาของย่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไปพูดเนี่ยเขาจะแบบอย่าพูดนะเดี๋ยวงงอะไรเงี้ยฮะให้คะแนนโอ้ยก็ให้จริงๆให้10เลยแหละฮะ1คือนอกจากสำเนียงแล้วความพยายามอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบพักกองก็จะได้ไปคุยเล่นไปกินนู่นกินนั่นกินนี่เหมือนผมนะเขาต้องมานั่งฟังเสียงภาษาอีสานมาอ่านบทมาอะไรเงี้ยก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนปกติที่ใช้ภาษาทั่วไปอ่ะ2เท่า